วันนี้มีพระคำของพระเจ้าเราจะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมเยเรมีบทที่12ข้อที่5โดยส่วนตัวเป็นพระคำของพระเจ้าที่ประทับใจโดยส่วนตัวมานานมากแล้วก็เลยมีความตั้งใจแต่ยังไม่เคยเตรียมเทศในข้อนี้มาก่อนนะฮะพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนี้มั้ยครับเยเรมีบทที่12ข้อ5อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3พระเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมขอให้คนของพระเจ้าที่นี่พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม่ฟ้าและดินจะล่วงไปถ้อยคำทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปจากคนของพระองค์ที่นี่ก็หาไม่ได้ขอพระยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจขอการอวยพรมาถึงเราทุกคนขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องเล่าลงได้นะครับถ้าสดชื่นก็บอกเอเมนถ้าเหนื่อยอ่อนก็ยังบอกฮาเลลูยาพระธรรมตอนนี้นะครับเยเรมีในช่วงแรกอาจจะอินโทรยาวสักนิดนึงจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมพระเจ้าถึงกล่าวถ้อยคำนี้กับเยเรมีนะครับเยเรมีนั้นอยู่ในตระกูลของปุโรหิตนะฮะเป็นบุตรของฮิลกียาอยู่ที่เมืองอนาโทษนะครับเมืองอนาโทษนั้นเป็น1ใน4ของเมืองที่ยกให้กับปุโรหิตนะฮะก็ไม่ต้องไปรุกรานไปรบอะไรพระเจ้าก็จัดเตรียมให้กับปุโรหิตได้พักอาศัยได้อยู่ที่นั่นเยเรมีนั้นเป็นคนเผ่าในแผ่นดินของเบนจามินนะครับปุโรหิตในอาณาโทษนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากเอลีนะเอลีนั้นเป็นปุโรหิตในสายปฏิบัติพระเจ้าในส่วนของหีบพันธสัญญาเยเรมีบทที่12ข้อ5นะครับเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะในชั้นแนวหน้าแห่งยูดาห์หรือว่าอิสราเอลในตอนใต้นะครับในช่วงยุคมืดของประเทศในช่วงประเทศที่กำลังล่มจมถึงแม้ว่าผู้เผยพระชนะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาบากุกนะครับหรือว่าเสฟัญญานั้นเขาจะได้มีโอกาสได้จุดประกายความสว่างสวยให้เกิดขึ้นในท่ามกลางปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เวลานั้นเนี่ยเยเรมีก็ได้ส่องสว่างเหมือนหนังโคมไฟให้กับยูดาห์ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมๆกันกับเอเสเคียนในช่วงนั้นเป็นเวลาที่อิสราเอลนั้นไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเอเสเคียนก็อยู่เผยพระชนะที่บาบิโลนเยเรมีก็อยู่เผยพระชนะอยู่ที่อิสราเอลตอนใต้นะครับเยเรมีได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้ค่ำครวญที่เผยพระชนะต่อประชาชนที่ไม่ได้ตามเขาไม่ได้ตั้งใจติดตามพระเจ้าแต่เป็นประชาชนที่ดื้อดึงงานส่วนใหญ่ของเยเรมีที่อยู่ในเยรูซาเล็มนั้นได้ทำการเผยพระชนะต่อกษัตริย์ต่อเจ้านายทำการเผยต่อข้าราชการประชาชนและคนในเวลานั้นมีความบาปผิดชั่วมากมายนะครับเขานมัสการรูปเคารพโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยขาดความจงรักภักดีและก็ความไว้วางใจในพระเจ้านอกจากนี้เยเรมีก็เผยนะครับก็เผยทำด้วยความสัตย์ซื่ออีกด้านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพวกเดียวกันแต่กลับว่าคนละด้านเลยก็คือกลุ่มปุโรหิตกลุ่มผู้เผยพระชนะนั้นโดยอาชีพก็ไม่แพ้กันนะครับก็คือเน้นพิธีกรรมโดยการปัสจากความจริงใจประชาชนในเวลานั้นไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงเกิดผู้เผยเท็จนะฮะหมายความว่ามีผู้เผยเท็จคือเผยในสิ่งที่คนอยากจะฟังทำให้คนรู้สึกสบายใจก็เลยอยากจะฟังแต่ว่าเขาไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงพระเจ้าได้เรียกเยเรมีนั้นมาเผยถ้อยคำที่มาจากพระองค์สิ่งที่น่าประทับใจคือเยเรมีได้กล่าวถ้อยคำนั้นอย่างสัตย์ซื่อเขาแจ้งถึงการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่ไม่มีใครรับได้ในเวลานั้นจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจเยเรมีสร้างศัตรูมาจากความสัตย์ซื่อที่เขามีต่อพระเจ้าแม้แต่ชาวเมืองเดียวกันคือชาวเมืองอนาโทษนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่พอใจในสิ่งที่เยเรมีได้พูดถึงเขาดูหมิ่นเยเรมีและทำร้ายและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะฆ่าเยเรมีเลยนะฮะพวกมันไส้ทนไม่ได้ในสิ่งที่เป็นพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเยเรมีนั้นเขาก็ยังคงยึดมั่นในส่วนที่ว่าพระเจ้าเรียกเขาทำไมเขาถึงมีความมั่นใจเยเรมีบทที่1ข้อ5นั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้เรียกเขาไว้แล้วเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะแก่บรรดาประชาชาติเราได้รู้จักเจ้ากำลังจะบอกพระเจ้ารู้จักพี่น้องที่รักพระเจ้าได้ให้นิมิต2ภาพกับเขาคือกิ่งอัลมอนด์ที่ออกดอกและหม้อน้ำเดือดในเยเรมีบทที่1ข้อที่11เยเรมีบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่12และพระชนะของพระยาเวห์มาถึงข้าพเจ้าว่าเยเรมีเอ๋ยเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นกิ่งอัลมอนด์แล้วพระยาเวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วและเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อจะทำให้สำเร็จ
การที่พระเจ้าได้ให้ภาพของกิ่งอาร์มอนให้กับเยเรมีนั้นหมายความว่าเปรียบเสมือนการทรงเฝ้าดูพระเจ้าสัญญากับเยเรมีว่าเราจะเฝ้าดูในชีวิตของเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าจะเฝ้าดูในชีวิตของเราเสมอเอเมนไหมครับบอกกับตัวเองบอกว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราเสมอนี่คือภาพของกิ่งอาร์มอนที่ออกดอกและภาพต่อมาอยู่ในเยเรมีบทที่1ข้อ13ถึง16นั้นเป็นภาพของหม้อเดือดหม้อน้ำที่เดือดพระเจ้าของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าครั้งที่2ว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นหม้อใบหนึ่งกำลังเดือดอยู่ปากหม้อเทมาจากทางทิศเหนือและพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าเหตุร้ายจะปะทุมาจากทางทิศเหนือเมื่อเหนือชาวแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นนี่คือคำที่กล่าวไว้ในข้อที่14 15 16ผมจะไม่อ่านนะผมจะข้ามไปเปรียบเหมือนความหายนะที่จะถูกเทลงที่มาจากทางทิศเหนือผู้ที่อาศัยอยู่ในยูดาห์ผู้ที่จะมาลงโทษนั้นจะมาทางทิศเหนือแม้ว่าบาบิโลนน่าจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับพี่น้องที่รักแต่ประเด็นก็คือว่าการเดินทางของบาบิโลนกว่าจะมาถึงเยรูซาเล็มนั้นต้องผ่านมาทางแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องผ่านมาทางทิศเหนือสิ่งนี้เองทำให้เยเรมีนั้นยิ่งมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาอย่างมากอย่างแน่นอนดังนั้นงานของเยเรมีส่วนใหญ่นั้นจึงอยู่ในยูซาเล็มและทำการเผยพระคำของพระเจ้าต่อกษัตริย์ต่อข้าราชการและประชาชนพี่น้องพอเห็นภาพไหมครับเห็นภาพงานหนักของเยเรมีไหมครับเยเรมีพยายามจะถอนความบาปออกจากสังคมเยเรมีพยายามที่จะกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าว่าจะมีการลงโทษของพระเจ้าจะมาถึงถ้าหากว่าเยรูซาเล็มถ้าหากว่าอิสราเอลไม่กลับใจเป็นความจริงที่ไม่มีใครรับได้เกิดความไม่พอใจเกิดศัตรูแม้แต่คนที่เมืองอาณาโทษนั้นจะเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันสิ่งที่เยเรมีต้องเผชิญคือการตั้งตัวเป็นศัตรูการถูกดูหมิ่นเยาะเย้ยการถูกโบยตีการถูกขังคุกการถูกขู่ที่จะฆ่าให้ตายในพระธรรมในวันนี้เราจะมาพิจารณาถึงถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้มาตอบเยเรมีก่อนหน้านี้เยเรมีบทที่12ข้าถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าตอบเยเรมีนะครับแต่ก่อนหน้านี้นั้นในเยเรมีบทที่11ข้อที่18ถึง23ผมย้ำนะครับเยเรมีบทที่11ข้อ18ถึง23เนี่ยไม่จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นเหตุการณ์บรรยากาศที่ประชาชนนั้นได้ต่างตอบสนองโดยการพยายามจะฆ่าท่านเสียเนื่องจากทนไม่ได้รับไม่ได้กับสิ่งที่ท่านเตือนโดยเฉพาะประชาชนในเมืองอาณาโทษคนหมู่บ้านเดียวกันสะท้อนให้เห็นในพระธรรมเยเรมีบทที่12ข้อ1ถึง2เยเรมีบทที่12ข้อ1ถึง2นั้นเยเรมีก็ได้พร่ำบ่นกับพระเจ้าเยเรมีรู้สึกว่ากดดันไม่ไหวแล้วเยเรมีบทที่12ข้อ1ถึง2ผมจะอ่านให้ฟังเยเรมีกำลังบ่นว่าเอ๊ะทำไมนะคนชั่วร้ายถึงรุ่งเรืองทำไมคนธรรมะอย่างเราเนี่ยถึงไม่ได้รับการดูแลข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์แต่ข้าพระองค์ยังขอทูลเสนอมูลคดีต่อพระองค์ทำไมทางของคนอธรรมจึงเจริญขึ้นทำไมทุกคนที่ทรยศก็อยู่เย็นเป็นสุขข้อที่2บอกต่อไปบอกว่าพระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายและเขาก็ยังรากลงพวกเขางอกงามขึ้นและเกิดผลนี่คือภาพในขณะที่เยเรมีย์กำลังเผยธรรมที่อิสราเอลในเผยธรรมในท่ามกลางคนที่ยังไม่ได้กลับใจเยเรมีย์มีความคาดหวังในความเป็นมนุษย์ว่าโอ้ถ้าเกิดเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลานั้นเนี่ยน่าจะมีความรุ่งเรืองน่าจะเห็นคนยอมรับแต่ทำไมพระองค์เจ้าข้าทำไมทางของคนอธรรมจึงยิ่งเจริญขึ้นและทำไมทางทุกคนยิ่งทรยศนั้นก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขเยเรมียังบอกต่อไปเขายังงอกงามและเกิดผลนี่คือถ้อยคำในสิ่งที่เยเรมีย์นั้นได้ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเหมือนผู้เชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าทำไมหนอคนชอบธรรมจึงต้องพบแต่ความทุกข์ยากลำบากทำไมหนอคนอธรรมจึงมีความสุขสบายและเจริญรุ่งเรืองทำไมหนอพระเจ้าไม่ทำอะไรกับคนอธรรมเลยถ้าพูดถึงในตอนนี้เยเรมีย์ก็น่าเห็นใจจริงไหมในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นี่เองจึงมีหลายๆคนที่อ่านพระธรรมเยเรมีย์นั้นจึงเรียกว่าผู้เผยพระชนะแห่งความทนทุกข์แต่พี่น้องที่รักครับเราได้เดินก้าวมาถึงเยเรมีย์บทที่12ข้อ5ในวันนี้เป็นถ้อยคำของพระเจ้าได้ตอบคำถามแทนที่พระเจ้าจะตอบคำถามเยเรมีย์บอกว่าเออเยเรมีย์เนาะเข้าใจเนาะขอเดี๋ยวเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะชูใจเจ้านะพระเจ้าไม่ได้ตอบแบบนั้นนะแต่พระเจ้าตอบในเชิงถามกลับไปเยเรมีย์บอกว่าพระองค์หนุนใจเยเรมีย์ว่ายังมีงานใหญ่ที่ยากกว่าเดิมอยู่นะถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะต้องวิ่งแข่งกับต้องวิ่งแข่งกับมนุษย์เนี่ยยังทำให้เหนื่อยนะจะวิ่งแข่งกับม้าได้ยังไงแล้วถ้าเกิดแผ่นดินที่ปลอดภัยยังล้มลงเนี่ยจะทำอย่างไรในโรงลุ่มจอแดนวันนี้เป็นพระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันเราจะมาสดชื่นร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักในพระธรรมเยเรมีย์บทที่12ข้อ5ในวันนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกัน
ป็นคู่ขนานอยากจะบอกว่าในส่วนแรกนั้นที่เขาบอกว่าถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์แล้วเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยนั้นเจ้าจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรนี่คือพาราเรลแรกนี่คือคำเปรียบเทียบคู่ขนานในส่วนแรกคือคนกับม้าเปรียบเทียบภาพการวิ่งระหว่างคนกับม้าแต่ในภาพส่วนที่2คือวิ่งอะไรครับเป็นภาพไม่ได้วิ่งแต่เป็นภาพของการที่พักสงบในแผ่นดินที่ปลอดภัยกับเปรียบเทียบอีกภาพนึงคือดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนบางคนอ่านแล้วดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนมันอันตรายยังไงนะมันก็เป็นแม่น้ำธรรมดาเรามาดูคำแรกก่อนครับถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์แล้วเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยนั้นเจ้าจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรคำว่ามนุษย์นั้นในภาษาพระคัมภีร์เดิมในภาษาในฉบับ NASB คือ New American Standard Bible เนี่ยนะครับกับ King James เนี่ยใช้คำว่า if you run with footmen footmen ในที่นี้หมายถึงแต่บางเล่มก็ใช้คำว่า men with food นะ men of food แต่ผมดึงคำนี้มาเขา footmen ในที่นี้หมายถึงว่า male servant หมายถึงว่าผู้รับใช้ที่เป็นผู้ชายแต่ประเด็นก็คือผมคงไม่ได้แปลรากลงลึกว่าทำไมต้องไปวิ่งกับคนใช้ที่เป็นผู้ชายแต่กำลังจะหมายถึงแค่บอกว่าวิ่งแข่งกับมนุษย์ธรรมดาคือคนทั่วไปนี่แหละที่วิ่งแข่งกับเราถ้าเราแค่วิ่งกับคนซึ่งเหมือนกับเรามีกำลังสองขาเท่ากันเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยเนี่ยและถ้าเรายังวิ่งแข่งกับเขาแล้วเรายังเหนื่อยเนี่ยเราแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมได้อย่างไรเห็นภาพใช่ไหมครับภาพต่อมาภาพคู่ขนานที่สองนั้นถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยนั้นเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนคำว่าดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยตอนผมเด็กๆผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยผมก็ไปโฟกัสคำว่าแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำจอร์แดนเป็นยังไงแต่พอไปศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยถ้อยคำที่เยเรมีโฟกัสเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสที่แม่น้ำจอร์แดนนะแต่ไปโฟกัสตรงที่คำว่าดงนะดองอดงเนี่ยเราแค่มันก็ดงลุ่มนี่ไม่ใช่นะคำว่าดงนะดงลุ่มแม่น้ำเนี่ยก็มีความสำคัญครับคำว่าดงลุ่มแม่น้ำเนี่ยในคอมเมนทารีหรือนักวิชาการน่ะเขามีสองสายในการแปลความหมายแต่จุดบรรจบก็คือมีความหมายเดียวกันนั่นแหละผมมาดูด้วยกันในความหมายแรกนะครับในความหมายแรกเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยในฉบับนิวคิงเจมส์เนี่ยใช้คำว่าฟูดเพลนฟลัดเพลนฟลัดเพลนในที่นี้หมายถึงว่าแม่น้ำจอร์แดนข้างๆเนี่ยจะมีพื้นราบหน้าแล้งเนี่ยเป็นพื้นราบข้างๆตลิ่งแต่พอตอนหน้าน้ำมาเนี่ยน้ำท่วมล้นเต็มตลิ่งจำได้ใช่ไหมตอนที่โยชูวาข้ามไปถูกไหมครับข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นภาวะของน้ำท่วมตลิ่งแสดงว่าในภาวะน้ำแล้งเนี่ยจะมีฟลัดเพลนคือเป็นพื้นราบเกิดขึ้นอยู่ข้างๆแต่พอน้ำมาเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังโอเคไหมพระคัมภีร์จึงบอกว่าถ้าเจ้ายังล้มลงแต่เป็นที่ปลอดภัยเนี่ยจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนตอนนั้นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงเดินลำบากไหมตอนน้ำท่วมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเดินลำบากไหมลำบากนี่คือความหมายแรกคือน้ำท่วมในพื้นที่ราบในตอนน้ำหลากเป็นอุปสรรคปัญหาในบางช่วงเวลาเป็นพื้นที่ราบส่วนความหมายที่สองเนี่ยอีกฉบับหนึ่งเขาก็แปลเอาไว้นะครับในฉบับของ NIV แล้วก็ King James เนี่ยเขาใช้คำว่า thicket นะฮะใช้คำว่า thicket เนี่ยเขาไปเน้นในมุมเรื่องของแปลว่าพุ่มไม้หนาแต่พุ่มไม้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นภาพของพุ่มไม้สองข้างทางนะเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็มีพุ่มไม้พุ่มไม้สองข้างทางมีความสำคัญยังไงเขาบอกว่าในช่วงอิสราเอลเนี่ยเป็นลักษณะเป็นประเทศของเกษตรกรรมพอพุ่มไม้หนามาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมในช่วงเวลาหนึ่งเขาจะต้องเก็บเกี่ยวมันออกต้องไปตัดออกตัดต้นไม้ออกในสภาวะตรงนั้นข้างป่าข้างทางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีกำบังอยู่มันเป็นกำบังพุ่มไม้เนี่ยจะเป็นกำบังไปด้วยพวกสัตว์ร้ายเนี่ยจะอยู่ตามนั้นพอมีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นมาไหนปุ๊บเนี่ยที่กำบังมันหายไปพอที่กำบังมันหายไปเนี่ยสัตว์มันจะออกมาดังนั้นเองเขาบอกว่าที่ดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนนั้นจะมีความอันตรายมีฝูงสัตว์ที่มันซ่อนอยู่สัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่สังเกตดูในเยเรมีบทที่50ข้อ44นะเยเรมีบทที่50ข้อ44บอกว่านี่เนี่ยเราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากเธออย่างฉับพลันเหมือนอย่างสิงขึ้นมาจากดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนกระโจนใส่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดพี่น้องเห็นไหมครับแล้วเราจะแต่งตั้งผู้ที่เลือกสรรไว้เหนือเธออันนี้พระผู้ใหญ่ก็พูดต่อไปแต่ประเด็นตรงนี้กำลังจะบอกว่าดังนั้นเองกำลังเป็นภาพเพื่อให้บอกว่าเมื่อเราล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเนี่ยที่จอร์แดนที่ยิ่งกว่านั้นมีน้ำท่วมถึงมีสิงโตท่วมมีสิงโตที่อยู่ที่นั่นจะไม่ว่าคำแปลจะหมายถึงฟลัดเพลนหรือว่าน้ำท่วมหรือความหมายที่หมายถึงว่าสิงโตอะไรก็ตามแต่กำลังจะบอกว่าเป็นอันตรายที่กำลังที่ยากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับคำเทศนาในวันนี้จึงมีชื่อว่าท่านทั้งใจสู้หรือเปล่าเล่ามาตั้งนานเพื่อจะบอกว่าคำเทศวันนี้ใจสู้หรือเปล่าพี่น้องที่รักวันนี้ใจของท่านสู้หรือเปล่าถ้าเป็นวันบิ๊กแมสเซจในวันนี้วอร์ดดิ้งที่มาอยากจะมาถึงท่านวันนี้เลยบอกกับน้องๆบอกกับพวกเราทุกคนที่นี่เลยว่าเข้มแข็งขึ้นเพื่ออุปสรรคที่หนักหนากว่าเดิมบอกพร้อมกันครับเข้มแข็งขึ้นเพื่ออุปสรรคที่หนักหนากว่าเดิม
ในตอนนี้พระเจ้าได้ถามเยเรมีนะครับว่าเรื่องของการวิ่งที่ต่อสู้กับคนทั่วไปนี่ก็ยังเหนื่อยแต่อยากจะบอกว่าเราต้องมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อแข่งกับม้าและถ้าการที่เราได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยพระเจ้าบอกเยเรมีวันนี้นะแค่วิ่งแข่งกับคนเนี่ยยังเหนื่อยเลยวันหน้าเนี่ยจับแข่งกับม้าเลยนะจะไหวเหรอเยเรมีวันนี้นะแผ่นดินปลอดภัยยังล้มเลยที่จอร์แดนเนี่ยที่ดงตรงนั้นเนี่ยเจ้าจะไหวเหรอนี่คือคำถามของพระเจ้าที่ถามเรากลับมาอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการบอกเยเรมีประมาณ40นาทีต่อจากนี้จะบอกว่า2ข้อครับ2ประการด้วยกันว่าใจเราสู้หรือเปล่าบอกกับตัวเองใจสู้หรือเปล่าถามคนข้างใจสู้หรือเปล่าถ้าขอถามแบบวัยรุ่นนะวัยรุ่นนี่เขาไม่ถามใจสู้หรือเปล่าใช่ใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าวัยรุ่นทางฝั่งนี้จะเข้าใจดีใจสู้อัพเปล่าใช่ไหมพวกอาจจะพยายามจะทำหน้าวัยรุ่นนะแต่ว่ามาได้แค่นี้นะใจสู้หรือเปล่า2ประการวันนี้ประการที่1ครับใจล้วนๆสดๆวันนี้ดิบๆเลยข้างหลังหาใจล้วนๆโจ้ใจล้วนๆไม่ต้องมีแฟกเตอร์ภายนอกเลยงานนี้เริ่มที่ใจพี่น้องสู้ด้วยใจใจเข้มแข็งต่อสู้กับตัวเองอย่างมีชัยชนะมันเหนื่อยพี่น้องที่รักทุกอย่างต้องเริ่มจากใจมากกว่าที่จะเริ่มจากกล้ามเนื้อเริ่มที่ใจสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกชัดจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจวิ่งแข่งกับมนุษย์มันเหนื่อยพี่น้องที่รักถ้าใจไม่สู้ใจเสาะต่อให้รองเท้าอย่างดีนะครับเป็นนักวิ่งนะครับบอกขอจุดสตาร์ทดีๆหน่อยขอรองเท้าดีๆหน่อยปัจจัยภายนอกก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใจไม่สู้นะวิ่งไงก็แพ้พี่น้องที่รักพระเจ้าต้องการหัวใจพระเจ้ามาทดสอบใจเยเรมีในเหตุการณ์นี้พระเจ้าหนุนใจอยากให้เยเรมีผ่านเหตุการณ์แบบนี้และเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักพระเจ้ามาหนุนใจเราพระเจ้าอยากให้เราผ่านเอเมนนะครับพี่น้องที่รักจิตใจมีความสำคัญเยเรมีบทที่17ข้อที่9ถึงข้อที่10พระเจ้าก็ยังพูดกับเรื่องจิตใจกับเยเรมีจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระยาเวตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจข้อ9บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงข้อ10บอกพระเจ้าจะมาตรวจสอบเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่คู่กันพระเจ้ารู้ว่าจิตใจมนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์ถูกทอดล่อลวงได้ง่ายแต่พระเจ้าอยากสร้างจิตใจเราเป็นจิตใจที่อิสระภาพในการเลือกสรรแต่เป็นจิตใจที่เข้มแข็งใจไม่ไปกายก็ไม่ตามคู่แข่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเยเรมีย์ว่าไม่ใช่ม้าแต่มันคือตัวเขาเองใจและความคิดเป็นสิ่งคู่กันความคิดเป็นเรื่องของตรรกะใจเป็นเรื่องของอารมณ์ใจคือฮาร์ดความคิดคือเฮดพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับประเด็นที่สำคัญคืออะไรครับคือคิดถูกใจถูกปลายทางถูกบอกพร้อมกันคิดถูกใจถูกปลายทางถูกบางครั้งเรากังวลเรื่องปลายทางมากเกินไปจนเราลืมบางทีเราละเลยไม่ได้มองที่จุดเริ่มต้นเชื่อไหมครับว่าอย่างน้อยถ้าจุดเริ่มต้นเราถูกวันนี้เดี๋ยวนี้ปลายทางถูกแน่นอนเอเมนไหมครับบางคนตั้งจุดหมายปลายทางไว้ว่าอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องแล้วย้อนขึ้นมาเรื่อยๆว่าวันนี้จะเริ่มต้นอย่างไรถูกไหมครับครั้งก่อนผมแบ่งปันไปแล้วเรื่องอะไรนะปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมอันนั้นเราปรับความคิดไปแล้ววันนี้ยังกับเอพิโซด2เลยนะภาค2ต่อเลยมาปรับใจต่อใช่ไหมถ้าคิดถูกใจถูกปลายทางถูกแน่นอนอยากไปทางที่ถูกต้องเริ่มต้นที่ถูกปัญหาคือคิดถูกใจวอกแวกระหว่างทางคิดว่าปลายทางมันจะถูกไหมยากบัญญัติใหญ่ในสิ่งที่สำคัญนั้นพระเจ้าได้หนุนใจให้คิดถูกใจถ้าเกิดเรานำด้วยอารมณ์นำหน้างานเสียงานพังต้องมีตอนหนึ่งได้พูดไว้พระเจ้าถ้าสุดอะไรสุดให้มันครบๆด้วยนะมาระโกบทที่12ข้อ29ถึง30พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านเริ่มให้ถูกด้วยการคิดถูกคิดผิดครึ่งองศาไปทางถูกไหมครับไม่ถูกแต่คิดถูกจิตใจเบี่ยงไปอีกครึ่งองศาไปทางจะถูกไหมก็ไม่ถูกดังนั้นเองคิดถูกใจถูกมันถึงจะปลายทางที่ถูกต้องทิศทางถูกระหว่างเดินทางใจแวกยากจะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นในการเดินติดตามพระเจ้าอย่านำใจขุ่นมัวของเรามาตัดสินใจหรือเอานำหน้าความถูกต้องอย่าเอาใจขุ่นมัวมาตัดสินใจในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตอย่านำใจลำเอียงมาเลือกที่จะทำและไม่ทำบางสิ่งในชีวิตเราทำเพราะชอบคนนี้เราไม่ทำเราไม่ชอบคนนี้เราเลยไม่ตอบสนองกับเขาพี่น้องเราต้องนึกถึงความจริงเอเมนไหมครับอย่าเอาอารมณ์เข้ามาปะปนเราทำเพราะชอบแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่า
เหตุเขาเรียกพิจารณาบนเหตุและผลวันนี้พระเจ้ามาบอกว่าวันนึงเราจะต้องแข่งกับม้าให้ชนะก็ต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ใช่ว่านั่งงองแงแล้วบอกว่าไม่แข่งยังไงก็ไม่เอาจริงอยู่เราแข่งกับม้าเราอาจจะไม่ชนะอย่างน้อยที่สุดวิ่งคู่ขนานกับมันไปก็ยังดีใช่ไหมแม้จะเป็นช่วงสักเวลาหนึ่งก็ตามทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าบอกให้เราแข่งเนี่ยนะเส้นทางวิ่งของเราแต่ละคนมันเป็นยังไงเส้นทางที่เราวิ่งลู่วิ่งแต่ละคนพระเจ้าให้มาไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เป็นลู่วิ่งทางแคบบางคนก็เป็นลู่วิ่งทางลำบากบางคนก็เป็นทางวิ่งที่ไม่มีทางเลือกให้เยอะแยะมากมายบางคนก็เป็นทางวิ่งเป็นทางกว้างสะดวกสบายแตกต่างกันบางคนก็เป็นลู่วิ่งสั้นแป๊บเดียวถึงเส้นชัยละบางคนก็ลู่วิ่งยาวไหมยาวมากเลยเป็นเส้นวิ่งมาราธอนบางคนก็บอกว่าวิ่งแล้วยังมันต้องวิ่งอีกนะบางคนก็เป็นทางวิ่งทางราบบางคนก็เป็นทางวิ่งที่เป็นเนินบางคนก็เป็นทางวิ่งที่ต้องมีเครื่องอุปสรรคกีดขวางลองถามกับตัวเองสิครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางวิ่งไหนที่พระเจ้าให้เราวิ่งเนี่ยเรายังต้องวิ่งไหมแล้วไปแลกลู่วิ่งกับคนข้างๆได้ไหมไม่ได้อาจารย์อ้นครับมาแลกกันไหมครับแต่ละคนก็มีแหละแอกของเราแต่ละคนก็พอเหมาะแอกที่พระเจ้าวางไว้ให้เรานั้นพอเหมาะบางคนสงสัยบอกอาจารย์ใจล้วนๆมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใจล้วนๆผมอยากจะบอกว่าสูตรสำเร็จ8ข้อมีด็อกเตอร์คนหนึ่งครับชื่อว่าด็อกเตอร์ไฮดี้ฮาเวอร์สันนะฮะด็อกเตอร์ไฮดี้ฮาเวอร์สันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการทำงานเขาได้ทำการวิจัยในแล้วก็ลงในนิตยสาร Harvard Business Review ด้วยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2011เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมี8สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขา1ไม่เบลอ2ไม่มั่ว3ไม่หลงระเริง4ไม่หวังลมแรงๆ5ไม่เหลาะแหละ6ไม่ประมาท7ไม่หยุดอยู่กับที่8ไม่ใจสอบนี่คือเรื่องราวของหัวใจไม่ใจสอบพี่น้องบอกคำกันครับไม่ใจสอบคนที่ไม่ใจสอบคือคนอะไรครับคือคนที่มีใจเด็ดไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ไม่ใช่เป็นคนยืนกรานนะแพ้ไม่เป็นไม่ใช่แบบนั้นนะคือใจเนี่ยต่อสู้ใจแห่งการมาจากการถูกฝึกฝนที่มาจากพระเจ้าใจแห่งการถูกฝึกมาจากการหักห้ามใจการหักห้ามใจนี่เป็นเรื่องราวของการตัดสินใจมีวินัยเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากชีวิตแล้วค่อยถูกพัฒนาจนแกร่งขึ้นพี่น้องที่รักถ้าใครไม่มีใจนี้นะครับยากที่จะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ดร.ไฮดี้นั้นได้ค้นคว้าใจไม่สอบบอกกับตัวเองใจไม่สอบประเด็นก็คือว่าเราจะเป็นนักสู้แบบไหนแล้วจะเป็นคริสเตียนแบบใจสู้หรือจะเป็นคริสเตียนแบบใจสอบใจสอบเป็นยังไงครับใจสอบเป็นใจขี้กลัวร้องไห้อ่อนแอดูเหมือนแข็งแกร่งข้างนอกแต่ข้างในโอ้ร้องไห้อย่าเป็นคริสเตียนใจสอบคนจำนวนไม่น้อยแพ้ใจก่อนแพ้จริงยังไม่ทันลงสนามแพ้แล้วผมคงทำไม่ได้เราคงสอบไม่ผ่านนี่คือความคิดของคนใจสอบคนของพระเจ้าเรามีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นๆถูกไหมครับเพราะเรามีอะไรครับเรามีพระเจ้าแต้มต่อของเรามากกว่าคนในโลกนี้เยอะแยะอย่าเป็นคนที่เจออุปสรรคอะไรก็ใจสอขี้กลัวพร้อมใส่เกียร์ถอยไว้เสมอเลยเดินกับพระเจ้ายังไม่ทันขยับอะไรเลยบอกพระเจ้าผมใส่เกียร์ถอยรอไว้เลยนะแบมพึ่งรอถอยแล้วพี่น้องที่รักอย่าเป็นคนท้อแท้เรามีความรู้สึกท้อแท้ในจิตใจอาจจะเป็นไปได้แต่อย่าแสดงออกมาในการดำเนินชีวิตด้วยการท้อถอยในการติดตามพระเจ้าในการเดินบนโลกใบนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าแม้เยเรมีย์จะเผชิญอะไรก็ตามเพราะเยเรมีย์เจอกับเราเยอะเจอมากกว่าเราเยอะแต่เขายังคงยืนหยัดสัตย์ซื่อในการเผยธรรมต่อไปเอเมนนะครับพี่น้องที่รักประเด็นก็คือว่ากล้าหรือเปล่ากล้าที่จะยืนหยัดกล้าที่จะมีใจสู้ต่อหรือเปล่าผมอยากหนุนน้ำใจทุกท่านที่นี่จริงๆว่าอย่าให้สถานการณ์รอบด้านปัญหารอบด้านปัจจัยภายนอกคนนั้นก็พูดไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มาไม่ใช่เลยผมเอาคำเทศนานี้ไปนั่งคุยกับอาจารย์สันอาจารย์สันพูดกับผมบอกว่าอาจารย์สันให้ได้มีโอกาสได้ไกด์ไลน์ในส่วนคำเทศด้วยนี่นะอันนี้ด้วยนะน่าประทับใจแม้ว่าท่านจะมีเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดมากในการทำหลายอย่างอาจารย์ก็บอกเออจริงเนาะหลายครั้งบางทีเรามีปัญหารอบด้านนะบางทีเราไปโทษปัญหาภายนอกนะด้วยความไม่สมบูรณ์ของเราเอาตัวผมเองก็ได้เอออันนั้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่พร้อมอันนั้นคงไม่ใช่แต่ตัวเรามาน้อยสุดเลยนะมาทีหลังสุดเลยนะแต่พอเราคิดแบบอย่างเป็นธรรมจริงๆนะเออบางทีมันตัวเรานะจริงไหมบางทีมันตัวเราเป็นปัจจัยใจเราเมื่อดูคนในพระคัมภีร์ครับเป็นที่หนุนใจมากเลยว่าใจของเขาเนี่ยใจล้วนๆจริงๆคนแรกครับดาวิดนี่สู้กับโกลิอัทเนี่ยร่างกายภายนอกเนี่ยเสียเปรียบเยอะแต่พอดาวิดมีอะไรครับ
ใจล้วนๆเพื่อนยังตามมาอยู่ใช่ไหมครับใจล้วนๆนะฮะโอ้โจนี่ใจล้วนๆเลยนะเอเมนเลยนะฮะอับราฮัมนี่มอบถวายอิสอัคเนี่ยไม่ได้ดูปัจจัยภายนอกเลยไว้วางใจพระเจ้าเชื่อฟังสุดๆใจยอมจำนนใจล้วนๆคาเล็บนี่โดยส่วนตัวผมได้ประทับใจนายคนนี้มากเลยขึ้นไปเนี่ยต้องเช็คแฮนด์ที่สวรรค์คาเล็บตอนที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเฮบรอนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะได้เฮบรอนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นวัยกำยำแบบโจ้นะคือมาฮาเลลูยาเอเมนอยากเอาเฮบรอนไม่ใช่คาเล็บบุตรเยฟุนเนเนี่ยบอกว่าอะไรครับตอนนั้นอายุ85ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะได้เฮบรอนข้าพเจ้ามั่นใจพระเจ้าจะประทานเฮบรอนให้กับข้าพเจ้ากายภาพไหม no ใจไหมใจล้วนๆนี่คือใจล้วนๆของคาเล็บโยชูวาบทที่14ข้อ10ถึงข้อที่14ผมจะอ่านเฉพาะในบางข้อวันนี้ข้าพเจ้าโอ้วันนี้เอาแบบอ่านแบบคาเล็บนะวันนี้ข้าพเจ้าอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปคือไปสอดแนมกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามเมื่อออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนครั้งนั้นวอริเออร์เริ่มซึมวอริเออร์เริ่มซึมอายุยังไม่ผ่าน30ทำซึมสดชื่นวอริเออร์เอเมนไหมเออคึกคักดึงดังหน่อยนั่งงึบดึงดังทำตาแววตาหน่อยคำเทศฟัง20นาทีเสื่อมซึมเริ่มหาวถ้าพี่น้องนั่งแล้วมันเมื่อยพี่น้องมายืนเทศพี่น้องจะรู้ว่ามันตื่นเต้นขนาดใดทุกครั้งขึ้นธรรมะหัวใจเต้นรู้จะเต้นทำไมเทศมา15 16ปีแล้วหัวใจเต้นก่อนหัวใจเต้นปกตินะแต่มันเต้นแรงกว่าปกติก่อนขึ้นเทศไม่ใช่มาหยุดเต้นบนนี้นะไม่เอาเอเมนมั้ยวอริเออร์ได้ยินแต่เสียงโจ้เนี่ยเอเมนมั้ยวอริเออร์เอเมนน้องว่านแซวหมดนะวันนี้ถ้าไม่ดึงดังเนี่ยดูสีด้าดีกว่าสีด้าเอเมนมั้ยครับพี่อุ๋ยนะฮะพี่อุ๋ยบอกสำเร็จแล้วอย่าเพิ่งไปนะพี่สำเร็จแล้วอยู่ดอขอแซวบ้างนะครับแหมรู้สึกว่าพอเทศเรื่องใจนี่รู้สึกอย่างเงียบๆกันนะเออพี่น้องมีเสียงหัวเราะนะผมชอบนะผมไม่ค่อยชอบก็เลยจะบอกต่อไปบอกว่าเพราะฉะนั้นขอมอบดินแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวตัดในวันนี้ให้แก่ข้าพเจ้านี่คือหัวใจของคาเล็บคาเล็บติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ warrior empowerซีเดอร์ไซเออร์ขึ้นสระเออร์ให้หมดจะได้เป็นตระกูลเดียวกันพวกเราจะติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจบอกเอเมนเปาโลก็เช่นเดียวกันเปาโลนี่นะอัครสาวกมองแล้วสายหัวเลยตอนแรกๆไม่กล้าเชื่อไอ้พวกฮาร์ดคอร์เปาโลนี่พวกฮาร์ดคอร์แต่บารนาบัสเห็นหัวใจของเปาโลบารนาบัสรู้ว่าเปาโลนายคนนี้เนี่ยดูเหมือนภายนอกนะเขาจะดูน่ากลัวนะแต่เขาใจล้วนๆให้กับพระเจ้าและหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมอาจารย์เปาโลก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการบุกเบิกเปิดคริสตจักรอย่างมากมายพันธกิจของอาจารย์เปาโลนั้นก็เป็นที่โดดเด่นใจเสาะเป็นง่ายครับพี่น้องแต่เราจะเลือกเป็นคริสเตียนใจสู้เอเมนไหมครับคริสเตียนต้องเป็นคริสเตียนใจสู้อย่าคิดว่าไม่ใช่เราในประเด็นนี้นะขึ้นประเด็นด้วยนะอย่าคิดว่าไม่ใช่เราคิดว่าไม่มีความสามารถพี่น้องอย่าเป็นคนที่ดูถูกตัวเองพระเจ้าจะไม่เคยคิดแบบนั้นกับเราโอ้เราคงเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้เราคงเป็นหัวหน้าแคร์ไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สลันเทศเทศนาว่าคริสตจักรอันทิโอคใช่ไหมครับคริสตจักรต้นแบบคริสตจักรอันทิโอคสารสัมพันธ์เป็นต้นแบบโอ้ยคงไม่ใช่เราละมั้งพี่น้องที่รักครับอย่าคิดว่าพระเจ้าจะไม่ใช้เราอย่าเมื่อยล้าในการทำสิ่งดีงามในพระเจ้ากาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเป็นไงครับเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะบอกว่าอย่าให้เราไม่ละในการทำดีถ้าเราไม่ทำไมครับถ้าเราไม่ท้อใจเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาสมควรจะมีอยู่สองสิ่งเล็กในตรงนี้ที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าพระเจ้ามาปิ้งในจิตใจเนี่ยนะถ้าเราไม่ท้อใจคือใจเราไม่ท้อถูกไหมให้เราทำดีต่อไปให้เราทำสิ่งนั้นต่อไปอย่าเมื่อยล้าในการทำดีทำต่อไปถ้าเราไม่ท้อใจนะการทำคือแสดงออกทางภายนอกถูกไหมแต่ใจภายในจะเป็นเหมือนหนังพลังงานที่ทำอยู่เรื่อยๆอย่าท้อใจคนไหนบ้างเป็นคนที่ขี้ท้อใจจงสั่งมันออกไปในนามพระเยซูอย่าเป็นคริสเตียนที่ถอดใจทำไมคนในโลกนั้นถอดใจง่ายคนในโลกถอดใจง่ายคริสเตียนมีพระเจ้าแล้วอย่าเป็นคนที่ถอดใจเพราะเราเป็นคนที่สวมใจพระเจ้าแล้วใจนักสู้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักแต่นักสู้ในที่นี้ไม่ได้มาเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาอาจารย์หนูกันภัยไปสักจันเต็มตัวแล้วขี่มอไซค์เด็กแว้นแล้วไปตีเขาเลยนะนักสู้แบบนั้นไม่ใช่แต่เราเป็นนักสู้ฝ่ายวิญญาณเอาวิญญาณที่ลงหายไปกลับคืนมาเอเมนนะครับพี่น้องที่รัก
เคยคิดไหมว่าทำไมเราเป็นคริสเตียนถอดใจไม่ใช่เราขอประทานโทษเคยคิดไหมว่าทำไมคริสเตียนจำนวนไม่น้อยในโลกนี้นั้นเป็นคริสเตียนที่ถอดใจอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่ได้ในสิ่งที่หวังอาจจะเป็นไปได้ที่ถอยนั้นง่ายกว่าเดินหน้าอาการถอดใจเป็นยังไงอาการถอดใจจะเป็นอาการที่หลบเข้าที่กำบังไม่กล้าสู้ใจปลาซิลปลาซิลนี่เป็นปลาที่น่าสงสารมากเลยนะเวลาใครว่าใจไม่ดีเนี่ยว่าปลาซิลทุกทีเลยทำไมไม่มีใครว่าใจหางลูกยูงใจปลากระพงอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีใครว่าแต่ไม่ใจปลาซิลซิลมันอาจจะกั้นใจตายท้อใจตายเต็มทะเลก็ได้อะไรเงี้ยใครๆก็ว่าฉันเป็นใจแบบไม่ดีถอดใจปลาซิลใจขี้ท้อออกไปพี่น้องทีละแต่สวมทับใจของพระเจ้าต้องกล้าแข่งกับม้าพี่น้องที่รักเพราะม้าวิ่งเร็วกว่าเราใช่ไหมใจต้องเหยียดออกต้องกล้าไปในลุ่มน้ำจอแดนที่มีความอันตรายคนสารสมันที่นี่มีใจกล้าแบบนั้นใช่ไหมครับพี่น้องที่รักและสิ่งที่สำคัญนะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเรื่องใจเราเนี่ยบางทีพระเจ้าก็พาเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่เข้าใจนะเคยเจอไหมทำไมพระเจ้าพาเราไปในที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมกล้วยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าต้องพามาที่วอร์ริเออร์แห่งนี้ใช่ไหมทำไมพระเจ้าต้องพาผมมาที่นี่นะฉันมีความสุขจริงๆเลยพระเจ้าทำไมต้องพาเรามาที่ซีด้าแห่งนี้พระเจ้าทำไมต้องพาไม่ได้หมายความซีด้ากับวอร์ริเออร์ทุกยากลำบากไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมก็หมายถึงว่าพระเจ้ามีเหตุการณ์มีแผนการบางอย่างจริงไหมบางเวลาพระเจ้าจะพาเราไปในที่ที่เราไม่เข้าใจบางเวลาพระเจ้าก็เงียบไม่ได้บอกเราใช่ไหมเคยเจอไหมพระเจ้าเงียบๆกับเราบางเวลาถูกไหมครับเพราะบางทีพระเจ้าก็เหมือนพ่อแม่พ่อแม่ก็อยากให้เราให้ลูกเราคิดเองได้บ้างอ่ะจริงไหมบีถ้าบีครับถ้าเกิดว่าน้องหนุนกับน้องเหนือเนี่ยถามบีตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะฮะอายุ40แล้วมาถามตอนเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่วันนี้หนูจะใส่ชุดอะไรดีสีชมพูลูกสีฟ้าสิลูกอายุ40มาถามบีมีอะไรเหรอหนุนน้องเหนือวันนี้ผมจะใส่เสื้อสีอะไรดีครับคุณแม่โอ้บีคงจะอาจารย์ว่าคงจะสรรเสริญพระเจ้าเลยนะฮะงานนี้ก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมครับบางอย่างและก็ถามบางเรื่องถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าเราถามพระเจ้าได้เราถามพระเจ้าได้ถูกไหมเราขอการทรงนำจากพระเจ้าได้แต่บางเรื่องที่เราควรคิดเองได้แล้วเราไม่ได้ยิบย่อยจนมากเกินไปวันนี้มีใครถามครับพระเจ้าจะให้เราใส่สีอะไรมาที่โบสถ์ก้าวเท้าข้างไหนออกจากบ้านดีจะกินข้าวมันไก่หรือข้าวหมูแดงดีการใส่หาน้ำให้พระเจ้าเป็นสิ่งดีจริงไหมการแสงน้ำพระเจ้าเป็นสิ่งดีวันนี้เราจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนดีพระเจ้าบอก God's will is whatever น้ำพระเจ้าคืออะไรก็ได้การมานั่งที่เก้าอี้ในโบสถ์ที่นี่คือการมานมัสการพระเจ้าใช่ไหมเข้ามาในห้องแล้วก็อยากนั่งตัวไหนก็เอาเลยลูกตัวนี้ก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่เว้นแต่พระเจ้าอาจจะมีการทรงนำพิเศษที่นั่งตรงนี้นะแล้วจะมีเพื่อนของเราบางคนคนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวพระเจ้ามาวันนี้เป็นครั้งแรกให้มานั่งตรงนี้แล้วเราจะได้เป็นพระพรได้พูดคุยกับเขาได้ซับน้ำตากับเขาได้โอบกอดอธิษฐานเผื่อเขาก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ที่มันจะอะไรล่ะจะงั้นตกลงจะถามหรือไม่ถามเลยทีเนี้ยคือการเติบโตขึ้นในพระเจ้าแหละจะเป็นตัวบ่งบอกในชีวิตของเราบางคนก็บอกว่าถามในการทรงนำบางเรื่องบอกว่าคิดเองได้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็ต้องมาหากันใช่ไหมบางคนถามทุกเรื่องเลยโอ้ยังไงดีถามพระเจ้าทุกเรื่องเลยบางคนก็ไม่ถามเลยคิดเองตลอดอันตรายจริงไหมถูกไหมครับไม่ต้องถามว่าจะกินข้าวมันไก่หรือหมูแดงแต่น้ำพระทัยพระเจ้าคือให้เราดูแลร่างกายพระวิหารถูกไหมแค่นี้พอแล้วถ้าถามพระเจ้าให้เราดูแลใช่ไหมใช่จบแล้วจะกินข้าวหน้าเป็ดหมูไก่มาเลยก็แล้วแต่ซัดเรียบเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก การปรารถนาฟังเสียงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องการเดินตามเสียงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ควรทำและควรฝึกฝนแต่ความจริงก็คือว่าในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้านั้นก็ให้เราคิดเองพระเยซูก็บอกให้นั่งลองคิดลองไต่ตรงดูก่อนถูกไหมคือคิดเองวันนี้ขากลับเราจะลงลิฟต์หรือจะลงบันไดดีขากลับเนี่ยจะลงลิฟต์หรือลงบันไดถ้าพระเจ้าไม่ตอบเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างคือค้างคืนที่นี่ กับโดดลงไปฮะ บางอย่างพระเจ้าไม่ตอบอ่ะพระเจ้าใช่ไหมครับแต่การที่พระเจ้าไม่ตอบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยผมกำลังยงประเด็นนี้หมายความว่าอะไรครับบางเวลาพระองค์นำเราไปในที่ที่เราถามแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบเราไงเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดในเหตุการณ์บางอย่างนั้นพระเจ้าให้เราแข่งขันกับตัวเราเองบางทีลูกมาถามเนี่ยสมมติลูกกำลังทำข้อสอบอยู่หรือแบบฝึกหัดอยู่กันบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกลูกทุกข้อไหมฮะก็คงจะไม่ใช่ไหมก็คงจะก้อยไกด์เขาให้เขาทำบางอย่างฝึกฝนไปแต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือว่าอะไรอยู่กับเขาเคียงข้างเขาเสมอไม่ให้เขาหลงทิศผิดทางเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพระเจ้าจะอยู่กับเราแบบนั้นขอให้เรามั่นใจพี่น้องที่รัก
เหตุการณ์บางครั้งเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องอดทนครั้งแล้วครั้งเล่ากับคนที่ไม่เข้าใจเรากับเพื่อนร่วมงานของเราต้องถูกตำหนิติเตียนว่ากล่าวผมถามว่าพระเจ้าอยู่กับเราไหมพระเจ้ายังคงอยู่กับเราหรือบางทีเนี่ยเราเผชิญเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเจ็บปวดในจิตใจเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเราไหมพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่สำคัญคือใจเนี่ยล้วนๆต้องตัดสินใจเอเมนนะครับพี่น้องที่รักสิ่งสำคัญที่สุดคือการไว้วางใจพระเจ้าอย่าบอกว่าครั้งเดียวพระเจ้าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้เราวิ่งแข่งกับมนุษย์ในครั้งเดียวพระเจ้าอาจจะให้เราเหนื่อยหลายๆรอบก็ได้บางคนวิ่ง100เมตรเสร็จแล้วบอกครั้งเดียวเลิกแล้วไม่ทนอีกแล้วนะพระเจ้าไม่แน่พระเจ้าจะเรียกให้เราลงมาวิ่งสนามนั้นอีกมีบางคนนั่งยิ้มบอกแสดงว่าวิ่งลงหลายครั้งใช่มั้ยไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้ายิ่งแกร่งเอเมนนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้ากำลังฝึกฝนชีวิตของเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีในบางอย่างซ่อนอยู่เสมอนักกีฬาขว้างจากโอลิมปิกมีเรื่องมีอยู่ว่าหลายสิบปีก่อนนักกีฬาในแอฟริกานั้นต้องถูกคัดไปแข่งขว้างจากในโอลิมปิกแค่เกิดมาทั้งประเทศก็ไม่เคยแข่งเลยนะครับในเวลานั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงดูเดาๆเอาเองก็เลยหาแผ่นเหล็กหนักๆเนี่ยมากัดไม่ใช่เอาปากกัดนะครับเอามากัดสกัดเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงไปอย่างนั้นนะจะไปประเทศเราจะส่งไปแข่งขว้างจากสกัดมาซะเบ้อเลยนะคว้างไปเรื่อยๆหาแผ่นเหล็กหนักๆมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปแบบท้อแท้ด้วยความหนักของแผ่นเหล็กจนกล้ามแขนใหญ่โตนะฮะแต่แล้วพอเวลามาถึงไปเดินทางแข่งจริงๆเนี่ยจากที่ว่านี้การคว้างจากที่ว่านี้กลับทำด้วยไม้ที่หนักเพียงครึ่งเดียวของเหล็กจึงกลายเป็นเกมหมูๆสำหรับมือใหม่ที่คว้างแต่เหล็กมาอย่างยาวนานจากเหล็กนะจากเหล็กที่เคยเป็นอุปสรรคท้อแท้กลายเป็นอุปกรณ์สร้างผู้พิชิตเหรียญทองโอลิมปิกจบข่าวแต่ยังไม่ได้ถวายตัวนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งตอนนี้พี่น้องอาจจะรู้สึกว่าแบกจักรที่เป็นเหล็กอยู่ในชีวิตของท่านอยู่ใช่ไหมแต่พอเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะมาปลดปล่อยในชีวิตของเราสิ่งสำคัญคือใจของเราเนี่ยถ้าพระเจ้ามีเป้าหมายมาให้ต้องขอยืมโฆษณามาอันหนึ่งบอกว่าเป้าหมายมีไว้ทำไมครับโอ้โหเนี่ยเสียงดังมาแล้วใช่ไหมแสดงว่าผมใช้สับพอวัยรุ่นกับเขาบ้างแล้วเนี่ยพี่อุ้ยบอกว่าเป็นคำที่ผมธรรมดาอยู่แล้วเป้าหมายมีไว้ทำไมครับพี่น้องที่รักตอบแบบมั่นใจเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนเป้าหมายไม่ได้มีไว้เอาไว้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายนั้นจะต้องมีความรู้สึกว่าใจอยากชนะต่อเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายเป้าหมายต้องมีไว้ชนะไม่ได้มีไว้สำหรับพ่ายแพ้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักบางคนจึงกลัวที่จะไม่ชนะก็เลยไม่อยากตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้เพราะกลัวที่จะไม่ถึงพี่น้องตั้งเถอะถ้าเราตั้งเป้าหมายเราจะได้รู้ไงว่าจุดฟินิชของเราจุดแห่งชัยชนะของเราคืออะไรตั้งเป้าหมายอยากจะยกตัวอย่างพอดีไม่ได้บอกเธอเอาไว้ก่อนแต่ขอเอามาใช้ภรรยาผมเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำงานในส่วนของเขาเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงนะฮะในส่วนความเป็นมนุษย์ที่ผมมองดูโอ้โหทิรักเนี่ยต้องทิรักบวกกับพระเจ้าล้วนๆเลยนะเนี่ยใจล้วนๆเลยทิรักภรรยาบอกว่ามันต้องเป็นไปได้ทิรักต้องช่วยด้วยบอกเอเมนแล้วเขาก็ทำนะเขาก็ทำอย่างสัตย์ซื่อนะทำเป็นสัตย์ซื่อปลายปีถึงเป้าหมายจริงๆถึงเป้าหมายแบบวันรุ่งขึ้นจะหมดเวลาแล้วกลางคืนยังทำดู4-5 ทุ่มฮะเป้าหมายเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็นับในบัญชีตืดๆ account ตืดๆดูจำนวนไปตามเป้าหมายถึงเป้านะขอบคุณพระเจ้าเพราะผมทำให้รู้เลยว่าภรรยาของเราก็มีความจำกัดหลายอย่างเนาะมีความจำกัดนอกจากสวยแล้วเนี่ยก็ยังความสวยไม่ใช่ความจำกัดโทษทีนิดหนึ่งนะไหนก็เวทีนี้เป็นของผมแล้วมีความจำกัดหลายๆเรื่องลูกเรื่องเวลาเรื่องการเดินทางเวลาของผมด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคเลยนะเขามองสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะสนับสนุนให้งานในสิ่งที่เขาทำนั้นสำเร็จถ้าเขาคิดแบบนี้นะโอ้เราก็ขับรถไม่เป็นสามีขับรถสามีทำงานจะมีเวลาเหรอลูกอีก2ซักผ้าถูบ้านดูแลงานบ้านตึ๊ดๆๆเราคงทำไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ได้เอาสิ่งนี้เป็นตัวตั้งไงเขาเอาโจทย์คือตั้งตรงนี้เลยตั้งเลยสำเร็จสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมฮะมันส่งผลทำให้คนข้างๆมีความเชื่อไปด้วยนะสิ่งที่ทำให้ดิปเปอร์กับแดนได้รับผลเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อเขาเป็นคนแห่งความเชื่อเลยนะแม้ผมเชื่อว่างานทุกงานเนี่ยมีพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเอาใหม่ต้นปีดิปเปอร์กับแดนเอาเลยคุณแม่ทำได้แน่นอน3 เดือนเนี้ยไปถึงเป้าหมายถ้าได้สำเร็จนะพาดิปเปอร์กับแดนไปเที่ยวด้วยนะคือบริษัทเขามีไปเที่ยวเขาคงมีเป้าหมายว่าอยากไปเที่ยวกำลังจะบอกว่าใจพี่น้องทีละมันเริ่มต้นด้วยใจไงมันไม่ได้มองอุปสรรคอะไรเลยนะถ้ามองอุปสรรคนะไม่สำเร็จหรอกขับรถก็ไม่เป็นรถก็ไม่มีคันเดียวผมเอาขับไปใช้ต้องไปรับลูก3 ต้องออกจากบ้านแล้วอะนี่คือสิ่งที่บอกว่าองค์ประกอบต่างๆไม่สามารถทำให้สำเร็จไ
พี่น้องที่รักสถานการณ์ต่างๆยากจะควบคุมแต่ใจเราเท่านั้นพี่น้องที่รักพระเจ้านั้นให้เยเรมีย์ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องยากนั้นด้วยการเผยต่อบ้านเมืองที่ต่อต้านนั้นประเด็นคือใจเยเรมีย์นั้นสู้ใจคนของพระเจ้าที่ฝังทนที่นี่สู้ไหมครับพี่น้องคิดว่า100คริสตจักรนั้นที่เราจะร่วมกันไอ้10โบสถ์10 100เอามาจากไหนนะเพิ่งกลับมาจากประชุม10คริสตจักรพี่น้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องที่รักใจล้วนๆในที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์แข่งกับม้าใช่ไหมฮะทีมาดูครับคนแข่งกับรถมันจะเป็นยังไงชมคลิปด้วยกันครับในการแข่งขันครับขึ้นไปสู่สุดยอดของตึกนะครับปีนข้ามตึกไปแล้วครับโอ้โหขึ้นไปแล้วครับแข่งที่เยอรมันเราวิ่งไปแล้วครับขึ้นไม่พอลงอีกฮะพี่น้องคิดว่าใครจะชนะครับพี่น้องไม่ตอบเพราะบอกว่าอย่าเพิ่งรบกวนกำลังจะบอกว่านี่คือความตั้งใจนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้อาจจะไม่ใช่เราแต่ถ้าฝึกฝนน่าจะทำได้ใช่ไหมน่าจะทำได้คนแรกของโบสถ์เราจะส่งไปขอส่งพี่อุ๋ยไปคนแรกถ้าพี่อุ๋ยได้ทุกคนได้หมดเพราะพี่เขาเป็นผู้นำแห่งการเจิมสปีดเลยนะพี่อุ๋ยบอกถ้ามีจริงผมจะปีนขึ้นไปยอดตึกของยอดตึกอีกทีขอบคุณครับพี่อุ๋ยที่น่ารักกับผมยิ้มกับผมเสมอสิ่งแรกพี่น้องบอกพร้อมกันใจล้วนนอกจากใจล้วนเนี่ยมาถึงแล้วมันอยู่ข้อที่2พี่น้องตรงนี้ต้องสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเอาละเราแข่งกับม้าละเราที่ปลอดภัยเราโอเคละมันจะแข่งกับม้าได้ยังไงเลยนะแข่งกับมนุษย์อะโอเคละใจล้วนๆอะเราจะสู้ละนี่ไปกับม้าแล้วทีนี้จอร์แดนเราจะไปละใจที่2ครับใจที่พร้อมขยายคือพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคที่หนักหนากว่าเดิมครับคน2ขาม้า4ขาม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วกว่าเราเยอะอยู่แล้วและเป็นความจริงคือเราไม่มีโอกาสชนะมันแต่การแข่งขันที่ไม่มีโอกาสชนะใดๆก็ตามถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราแข่งเนี่ยแสดงว่าพระเจ้ากำลังมีน้ำพระทัยที่จะมามีส่วนร่วมกับเราจริงไหมในความเป็นมนุษย์เนี่ยลิมิตแต่เมื่อเราบวกกับพระเจ้าเนี่ยอันลิมิตก็เกิดขึ้นคือความไม่จำกัดเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่จำกัดแล้วเราให้พระเจ้ามาช่วยในสิ่งที่จำกัดวันหนึ่งพระเจ้าก็ไม่จำเป็นในชีวิตของเราจริงไหมแต่เมื่อเราทำในส่วนแห่งความจำกัดคือความเป็นมนุษย์แล้วเราบวกกับความไม่จำกัดที่กำลังจะลงมาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่ท้าทายในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักแผ่นดินที่ปลอดภัยกับดงลุ่มจอร์แดนที่นั่นหนักหนากว่าเดิมมากกว่าการเดินสบายไม่ว่าจะเป็นพื้นราบน้ำท่วมถึงหรือสิงโตที่คอยซุ่มคอยโจมตีนั้นอุปสรรคที่สำคัญนั้นที่มีอยู่ใจต้องพร้อมและใจต้องพร้อมขยายทีนี้มาสำรวจตัวเองว่าทำไมเนาะพระเจ้าถึงบอกว่าและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเนี่ยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มจอร์แดนคำว่าล้มลงเนี่ยผมอยากจะนึกถึงให้เรามาไข้ครวญสักนิดดีไหมครับว่าอะไรก็ตามที่เรามักจะล้มเราล้มเรื่องอะไรอะไรบ้างที่เรามักจะล้มลงเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็มักจะได้ยินเรื่องของคำพูดใช่ไหมใครน้อพูดกับคำนี้กับเราพูดแบบไหนคำไหนควันขึ้นทุกทีเลยเหตุการณ์แบบไหนเรามักจะวีนแตกทุกทีเลยอะไรที่เรารู้สึกว่าอันเซลฟ์คอนโทรลคือควบคุมสูญเสียการควบคุมตัวเองเราเจอแบบนี้รู้สึกว่าไม่เอาละหรือประเด็นที่สองคือล้มเพราะอะไรนะล้มเพราะอะไรคำพูดแบบนี้เราขมเหตุการณ์ในอดีตแบบไหนนะคำไหนนะคำพูดแบบไหนคำพูดแบบไหนที่ทำให้
ต่อมหญิงของเราทำงานอะไรแบบนี้คำพูดของแบบไหนที่ทำให้ต่อมรักษาใบหน้าเรามาเริ่มทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจทำไมพ่อมีถึงใช้คำว่ารักษาใจนะใช่ไหมแสดงว่าเรารู้สึกว่าเรามีความต้องการความเป็นตัวตนในพื้นที่ใช่ไหมในพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถูกใช้คำพูดบางอย่างที่ไม่ให้เกียรติเราเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกว่าเราจะเสียพื้นที่ในการยืนในสังคมอะแล้วเราก็ตอบโต้ออกไปด้วยความรุนแรงด้วยความไม่พอใจด้วยการปฏิเสธพี่น้องที่รักผมอยากให้เรากลับมาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้รู้จักจุดอ่อนตัวเองส่วนที่อ่อนที่สุดของโซ่นั้นก็คือข้อที่เขาบอกว่าขอถ้าพูดผิดโซ่จะแข็งแกร่งแค่ไหนนั้นดูที่ข้อที่อ่อนที่สุดจริงไหมความแข็งแกร่งของโซ่เนี่ยแข็งแค่ไหนเนี่ยดูที่ข้อที่อ่อนเช่นเดียวกันชีวิตของเราจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยดูที่ส่วนที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราสำรวจจุดอ่อนของเราอะไรที่ทำให้ล้มเราจะไม่ล้มได้ไหมไม่ล้มนะอันที่สามลุกขึ้นอย่างไรดีลุกขึ้นอย่างไรเราต้องเรียนรู้ให้จำนวนที่ลุกเท่ากับจำนวนที่ล้มฟังให้ดีนะครับให้จำนวนที่ลุกเท่ากับจำนวนที่ล้มถ้าหากว่าจำนวนที่ล้มน้อยกว่าถ้าหากว่าจำนวนที่ล้มนั้นมากกว่าพี่น้องที่รักแสดงว่าเรากำลังล้มเหยียดยาวถูกไหมล้มหนึ่งครั้งลุกหนึ่งครั้งล้มครั้งที่สองลุกครั้งที่สองถ้าล้มอีกแล้วไม่ลุกเลยพ่ายแพ้ล้มเท่าไหร่รีบลุกขึ้นเอเมนนะครับพี่น้องที่รักแต่ถ้าจะให้ดีไม่ล้มเลยดีไหมดีนั่นคือดีที่สุดเตรียมชีวิตเพื่ออนาคตสั่งสมความสำเร็จเป็นระยะทางที่ระยะยาวค่อยๆสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆให้พระเจ้ามาขยายใจเรามากขึ้นเรื่อยๆให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนดั่งร่มโพล่มไทรถ้าขอใช้คำไทยๆหน่อยให้ชีวิตเราเป็นเหมือนดั่งร่มโพล่มไทรใครมาใกล้เราก็อยากจะพักพิงเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นแล้วแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกิ่งก้านสาขายิ่งขยายออกไปนกจะยิ่งมาพักพิงได้มากขึ้นจริงไหมพระคัมภีร์พระเจ้าบอกให้ขยายหลักอะไรออกไปครับขยายหลักมุดเต็นท์ออกไปคือยืดออกมุดเต็นท์มีไว้ได้ทำเต็นท์มีไว้ได้ทำอะไรมีไว้ได้ดูแลปกครองดูแลเป็นร่มเงาให้กับคนอิสราเอลในเวลานั้นในช่วงเวลาแห่งการอพยพถูกไหมเขาเดินทางรอนแรมไปเต็นท์เขาจะอยู่พักอยู่ในเต็นท์เช่นเดียวกันชีวิตของเราจะปกคลุมใครขยายชีวิตของเราออกไปผมอยากบอกว่าในสารสัมพันธ์ฝั่งทนของเราพระเจ้าจะนำคนมากมายที่ยังไม่พบกับพระคุณความรักของพระองค์นั้นมามากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมงั้นการที่พระเจ้าให้คนมาดูแลมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องขยายชีวิตในการดูแลคนเพื่อน้องอย่าคาดหวังพี่อุ๋ยอาจารย์วัดพี่ตั๊กโจ้ที่มานานวัชการตรงนี้เป็นผู้นำที่ดูแลคนเหล่านี้ไม่พอการที่เราจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเป็นพันคนเป็นหมื่นคนในอนาคตก็คือท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จริงไหมจริงหรือเปล่าขยายใจพี่น้องที่รักวันนี้พระเจ้ามาท้าทายหนุนใจว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องวิ่งแข่งกับม้านะเราจะไปร่วมกันเองเลยนะครับถ้าวันหนึ่งต้องแข่งกับม้าเราจะไม่บอกอาจารย์สลันครับขอเชิญอาจารย์สลันแข่งแต่ผู้เดียวหรือขออาจารย์สลันไปกับอาจารย์อ้นเถินไม่ใช่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องแข่งกับม้าเราจะไปด้วยกันเอเมนไหมครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพระเจ้าจะพาเราไปจอแดนเราจะไปด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะไปด้วยกันอิสยาห์บทที่54ข้อ2จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นและยึดม่านยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไปอย่าหน่วงไว้จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้นและเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคงพี่น้องที่รักครับหนทางที่สบายที่สุดนั้นอาจจะไม่ใช่หนทางที่ใช่ของเราก็ได้ฟังให้ดีนะครับหนทางที่สบายที่สุดนั้นอาจจะไม่ใช่หนทางที่เหมาะที่สุดสำหรับเราการเดินบางอย่างเดินใกล้ที่สุดแล้วคิดว่าดีอาจจะไม่เหมาะกับเราพระเจ้าอาจจะพาเราเดินไกลขึ้นแต่การเดินไกลขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าสูญเปล่าในชีวิตแต่การเดินไกลขึ้นกำลังจะบอกว่าพระเจ้ากำลังฝึกฝนชีวิตของเราการเดินที่ยากกว่าในสิ่งที่เคยทำไม่ได้แปลว่าแย่จริงไหมแต่พระเจ้ากำลังฝึกความไม่สำเร็จในบางครั้งในบางเรื่องก็สอนให้เรานั้นมีกำลังขาอันแข็งแกร่งที่จะยืนหยัดสู้ต่อเมื่อเราเผชิญสถานการณ์หรือความผิดหวังในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนั้นมันจะทำให้เราเผชิญสถานการณ์อนาคตหรือความผิดหวังนั้นได้ดีจริงไหมผมอยากหนุนใจการที่เราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามันเป็นการฝึกฝนในชีวิตของเราการที่เราได้ฟังพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาเรียนพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์หรือฟังในจาก YouTube อะไรก็ตามการที่เรารับข้อมูลในเรื่องราวของพระเจ้าตามหลักการแห่งพระชนะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราได้มีส่วนในการได้สอนคนออกไปในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพูดง่ายๆคือในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยจะถูกฝึกชีวิตผมถามผู้เลี้ยงที่อยู่ที่นี่เวลาท่านรับใช้พระเจ้าเนี่ยถูกฝึกชีวิตไหมถูกฝึกชีวิตไหมครับถูกฝึกนะครับคนไหนที่ถูกฝึกช่วยยกมือให้ผมเห็นหน่อยครับว่าถูกฝึกจริงๆเมื่อเรารับใช้พระเจ้าถูกไหมครับผมอยากเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้ยกมืออยู่ที่นี่อาสาตัวเป็นผู้เลี้ยงด้วยกันครัวปีนี้2015นี้เราอยากจะมีคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรโมเดลเป็นคริสตจักรอันทิโอคที่เป็นคริสตจักรต้นแบบให้เราทุกคนที่นี่ร่วมใจกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า
ถ้าเรามีโอกาสในการดูแลนั้นมันจะเป็นตัววัดว่าเอ๊ะในสิ่งที่เราเชื่อในพระเจ้าความไว้วางใจเป็นยังไงนะความวางใจพระเจ้าเป็นยังไงการติดตามพระเจ้าเป็นยังไงการเหยียดออกเป็นยังไงหัวใจผู้เลี้ยงที่รักแกะเป็นยังไงผมอยากหนุนใจและเชิญท่านขอให้เราเป็นคนตั้งใจและติดตามพระองค์พี่น้องที่รักครับน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศพระเจ้าจะนำเราไปทางใดก็ตามคนของพระเจ้าที่ฝังตนที่นี่ขอให้เดินตามเยเรมีบทที่29ข้อที่11พระยาเวตรัสว่าพวกเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าจะพาเราไปในทางขรุขระบ้างคนฝังตนที่นี่ยินดีไหมครับพี่น้องที่รักยินดีนะครับสุดท้ายแล้วผมจบแล้วอาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินเล่นที่ชายหาดอาจารย์ได้เริ่มสอนลูกศิษย์ด้วยการใช้ไม้เท้าขีดเส้น2เส้นลงบนผืนทรายเป็นเส้นคู่ขนานนะครับยาว5ฟุตเส้นหนึ่งและยาว3ฟุตอีกเส้นหนึ่งอาจารย์บอกว่านี่เธอสามารถทำให้เส้น3ฟุตเนี่ยยาวกว่าเส้น5ฟุตได้ไหมไหนลองทำให้ดูหน่อยปรากฏลูกศิษย์ทำไงรู้ไหมครับลูกศิษย์ลบเส้น5ฟุตเลยครับอาจารย์ก็ไม้เท้าเคาะหัวด้วยความเอ็นดูป๊อกนี่แน่อาจารย์ก็ทำไงต่ออาจารย์ก็บอกว่านี่ต้องแบบนี้อาจารย์ก็เลยขีดเส้นต่อเส้น3ฟุตนั้นให้ยาวให้มากกว่า5ฟุตและอาจารย์ก็บอกว่านี่คือการขยายชีวิตออกไปการลบเส้น5ฟุตนั้นคือการทิ้งปัญหาคือการลบอุปสรรคแต่บางครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้ให้พระเจ้าก็ไม่ได้ยกอุปสรรคนั้นไปถูกไหมแต่การขยายใจของเราต่างหากจึงมีความสำคัญผมอยากหนุนใจให้กับพี่น้องในวันนี้ว่าขอให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นใจที่ถูกขยายพร้อมออกไปเป็นใจที่ทำมากกว่าเดิมเป็นใจที่มองอุปสรรคที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเอเมนไหมครับ yeah. วันนี้ไม่ว่าสิ่งใดเข้ามานะครับภายนอกเราอาจควบคุมไม่ได้แต่ใจล้วนๆของท่านใจที่พร้อมขยายของท่านจะสามารถทำให้ท่านผ่านไปได้ม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนเราวิ่งได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักจอแดนจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราจะไปได้เราจะเชื่อร่วมกันใจสู้หรือเปล่าตอบได้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่รักคนฝั่งทนใจสู้ไหมสู้และอยากจะเดินในที่พระเจ้าได้วางเราไว้จริงๆไม่ว่าพระเจ้าจะวางเราไว้ที่ใดเราจะเดินอย่างมีชัยชนะเพราะพระเจ้าได้วางเราไว้และพระเจ้าจะอยู่กับเราเอเมนไหมครับ yes. ขอให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าในวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเป็นโอกาสที่ท้าทายในชีวิตของเราเป็นเส้นทางที่เราได้เลือกเดินและพระเจ้าได้วางเราไว้แล้วขอตัดสินใจเรารู้ว่าเส้นทางของเยเรมีอาจจะเดินยากลำบากแต่ รู้พระเจ้าเคียงข้างเยเรมีและสิ่งที่เขาทำนั้นก็สำเร็จเราเชื่ออย่างนั้นร่วมกันว่าพระเจ้าจะนำเราเสมอและพระเจ้าจะให้เราสำเร็จใจเราลุ้นล้วนนั้นจะสามารถพาไปได้เราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมในสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่เราขอควบคุมจิตใจของเราแล้วก็ควบคุมความคิดของเราเราเชื่อว่าคิดถูกใจถูกปลายทางจะถูกอย่างแน่นอนขอพระเจ้าเดินสปอตอวยพรให้เราเดินติดตามพระนามของพระองค์อย่างสำเร็จในทุกแผนการที่พระเจ้าได้วางเราไว้เราขอบพระคุณพระองค์และเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ